10บาทก็เล่นครับข้างทางวิวภูเขานะครับวิวภูเขานะครับสวนไร่นานะครับไปหาอะไรกันเหล็กไหลเหรอมันนี่มันป่าเลยนะครับครับนี่เขาโทรมานี่ไปหมดเลยไงน้องเจมเนี่ยต้องไปหมดสิพี่แล้วจะขึ้นห้วยอ่ะขึ้นห้วยขี่ช้างเนี่ยจะทำไงก็ต้องไปก็ต้องไปถ้าเขาอยู่เลยเดี๋ยวซ้ายครับเดี๋ยวซ้ายนะครับก็ซื้อให้รู้ซอยกันไปเลยว่างั้นซื้อให้รู้ซอยอ่ะครับรู้ซอยเลยครับผมซอยนี้ใช่นะครับซื้อให้รู้จักครับครับรู้จักกันไปเลยครับซื้อรู้จักไปเลยนะครับสำหรับซื้อรู้ซอยนะครับแต่วันนี้พอดีซอยมันตันครับจะไปบ้านนะครับกลับหัวก่อนครับซอยมันตันครับน้องเจมนะครับไปทำหน้าที่แทนครับครับบุกบ้านเลยครับบุกบ้านเลยบุกเข้าไปเลยครับทีมงานสันขวานครับเข้าไปแล้วครับซื้อให้รู้ซอยครับน้องเจมบุกเข้าไปแล้วครับส่งน้องเจมเข้าไปซื้อก่อนครับเผื่อไว้ก่อนใครอะไรก็เป็นไปได้ครับเผื่อมีสมเด็จองค์ละ10ล้านอยู่ในบ้านนี้ก็ไม่มีใครรู้หรอกครับลองดูนะครับส่งน้องเจมส์หน่อยกล้าตายครับเข้าไปแล้วครับคนแรกยังมึนงงอยู่ครับเห็นบ้านแล้วอดใจไม่ไหวครับต้องถามสักหน่อยเผื่อมีอะไรคันครับคันปากครับสุดยอดครับสายตาดูจากสีหน้าอาการครับไม่รอดครับยังมีครับไม่รอดครับครับวันนี้เป้าหมายอยู่ไหนน้องเจมโพธารามโพธารามอีกแล้วที่เดิมเลยที่เดิมเลยเจ้าเดิมด้วยเจ้าเดิมด้วยเจ้าเดิมด้วยแล้วเราจะยังไงกันดีวันนั้นละเราท่าทางเราจะซื้อดีเราจะซื้อดีซื้อดีหรือพี่เขาใช้ตังค์ก็ความหมายเดียวกันแล้วความหมายเดียวกันความหมายเดียวกันก็เลยติดใจก็เลยเรียกเราไปรอบหนึ่งไปแล้วครับวันนี้อะไรนะครับโทรมากี่รอบโทรมาหลายรอบแล้วท่าทางจะค่อนข้างมีเรื่องเดือดร้อนนิดนึงนะแล้วก็ต้องรีบไปหาพี่เขารีบไปหาพี่เขาเร่งกันละไปเร่งเลยเสียงแบบเสียงเร่งเลยต้องเสียงเร่งอ่ะเร่งเลยใกล้ถึงแล้ว10 นาทีที่เดือดครับวันนี้เราก็มาทำคอนเทนต์นะครับนอกสถานที่ครับโปรเจกต์บุกบ้านเนี่ยครับนอกสถานที่อยู่แล้วครับจะไปบุกบ้านทีก่อนนี่ก็ไม่ใช่ครับครับผมวันนี้เขาก็นัดมาสถานที่นี้วัดพระศรีอานนะครับเขาที่คนที่รำพามาไม่สะดวกให้เข้าไปในบ้านครับสะดวกที่ไหนก็เจอที่นั่นกับสะดวกตรงไหนก็ที่นั่นครับผมนี่ครับนะพี่วันนี้ก็มีพี่น็อตมีแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้ครับแต่แค่นี้ดิได้ถูกดิเป็นร้อยนะน่าจะเป็นร้อยเหรียญนะครับครับผมตอนหนึ่งถุงนะครับฮะตอนหลวงพ่อเลยครับพร้อมครับพร้อม2540ครับครับนะครับเยอะด้วยปริมาณครับขายได้ก็ต้องซื้อครับครับโอ้สวยแหมนี่ถ้าเป็นเต่านี่น้องเจมรูปปากเลยนะครับวันนี้ถ้าเป็นเต่านี่สบายครับทางเลยนะครับหอมกลุ่นครับอันนี้น่าจะเป็นพลาสติกกระดานนะครับดูจากคลั่งที่พอกหลังมาครับครับผมแท้แน่นอนครับพลาสติกกระดานพลาสติกกระดานครับคือเหมือนกับกิ่งจีนครับเหมือนกับผ้าพวกนี้ครับจะแปะอยู่ตามโบสถ์ครับจะเป็นผ้าแท้แน่นอนนะครับอ๋อครับพลาสติกกระดานหมายความว่าพลาสติกติดตามกำแพงใช่ครับติดตามกำแพงวัดกำแพงโบสถ์อันนี้ถ้าจะแปะเนี่ยจะแปะอยู่ในโบสถ์อ๋อจะแปะอยู่ในโบสถ์เท่านั้นซึ่งดูจากดูง่ายๆครับจากพิมพ์ครับเป็นพระโคนสมอล้อยุคครับครับจำนวนการสร้างประจำครบตามประจำวันเกิดนะครับจริงๆแล้วนี่พี่มีไม่ครบ7วันเหรอครับมีไหมมีครับมีแค่นี้เลยครับครับ4วันที่ไปแกะมาจากวัดพระพวกนี้นะครับจะอยู่ในวัดนะครับพระพวกนี้จริงๆจะเป็นพระอยู่ในวัดครับในยุคเมื่อครับในยุคเมื่อ5 ปี 10 ปีที่แล้วเนี่ยครับก็จะมีการเอามายังไงครับ
เอามาแจกครับเวลาบูรณะขอสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับพระพวกนี้จะทำเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาครับผมเยอะมากครับจะทำทั้งหมดมี7วันครับแต่มี8พิมพ์เพราะจะมีพิมพ์พิเศษคือวันพุธกลางคืนอีกพิมพ์นึงครับครับผมพระพวกนี้อายุอย่างน้อย 30-40 ปีครับครับครับซึ่งก็เล่นหากันเป็นว่าโคนสมอล้อยุคนะครับซึ่งพุทธคุณก็ตามวันครับใครวันเกิดอะไรอะไรก็จะตามนี้ครับจะเป็นพระเนื้อดินนะครับหลังแปะข้างครับปกตินะครับเนี่ยครับพระติดกระดานแท้แน่นอนครับมีครั่งครับเนี่ยผมจำวัดไม่ได้แต่น่าจะแต่มันก็มีหลายวัดครับมีหลายวัดนะครับพระอย่างเงี้ยมีหลายวัดแต่แท้แน่นอนครับถ้าอย่างเงี้ยอยู่ในหอสวดมนต์แน่นอนครับจะถูกแกะออกมาก็ต่อเมื่อครับตอนบูรณะโบสถ์หอสวดมนต์เท่านั้นครับถ้าเป็นของระยองก็คือกลิ่นจีนแต่อันเนี้ยเป็นพิมพ์โคนสมองครับถ้าเป็นของระยองจะเป็นเนื้อตะกั่วหมดเลยแพงมากแพงมากครับครับพี่ครับอันนี้เป็นภาคใต้นะครับวันนี้ผมคิดว่าจะได้เต่าแต่ก็ยังไม่ได้เต่ายังนะฮะยังนะครับยังตามอยู่นะครับพร้อมนะครับครับพอละแมนะครับตอกโค้ดครับพอพานครับครับ2540ครับผมตัวตัดชัดเจนครับแท้ทุกองค์ครับครับขายได้ซื้อไว้ก่อนครับครับนี่ชอบผมชอบมากเลยบ้านนี้ผมชอบบ้านนี้มากครับบ้านนี้มีพระในตำนานที่ผมชอบจริงๆเขารู้ครับว่าผมอยากซื้อครับอันนี้ครับปู่หมุนบ้านจานครับพระเจ้า5พระองค์ครับปกเสกวัดสุทัศน์ครับผมครับเกจิ108องค์วัดสุทัศน์ถ้าไม่สุดยอดพิธีไม่ได้ขึ้นวัดสุทัศน์ครับวัดสุทัศน์นี่ที่สุดแล้วครับดูง่ายครับข้างหลังเลข9นะครับปั๊บทุกองค์ครับข้างหลังเป็นเลข9นะครับสังเกตนะครับปั๊บครับผมตัวตัดครับจบครับชัดเจนครับครับได้มาหน่อยนะครับพี่มีไหมครับไม่มีแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วครับพอเลยดีกว่าเอาเราคุยราคากันดีกว่าครับราคาทั้งหมดใช่ไหมครับก็ลองดูพี่ชอบไปกันไหวก็เอาเลยทั้งหมดนี้ผมพอสักอัน6แล้วกันครับอันนี้ซื้อราคาเดิมนะอันนี้มีอีกไหมพี่ไม่มีเอาออกเลยมีแค่นี้แหละครับเหลือแต่พระกล่องพระปิดทองอะไรเงี้ยนะครับพระกล่องก็ติดมาดูได้นะพี่เที่ยวหน้าเพราะว่ายังไงอ่ะมันก็มีพระกล่องใหม่ๆอ่ะพระกล่องใหม่ๆที่เขาเล่นอ่ะมีนะครับเตาอย่างเงี้ยเตาอะต้องมีแน่พี่ผมวันนั้นผมซื้อน้องพี่ไป4ตัวผมการันตีได้บ้านพี่ต้องมีหลายตัวเออครับต้องคือถ้ากล่องถ้าเป็นเตาผมซื้อนะพี่เป็นเตาเป็นอะไรอะพี่เอาติดมาดูได้เพราะว่าทุกรุ่นมีกล่องหมดครับมีนะออจาวัดอะทุกรุ่นมีกล่องทุกรุ่นนะปู่หลิวเนี่ยนะปู่หลิวแทบทุกรุ่นเอาแทบทุกรุ่นดีกว่าแต่ทุกรุ่นมีกล่องแต่ไม่ทุกองค์หรอกถ้าวันไหนพี่จะใส่ลังมาดูก็ได้มีรุ่นถ้าเกิดว่ายังไงผมเมาได้ครับทางวัดเนี่ยนะหลวงพ่อเหลียวเนี่ยทางวัดเนี่ยจำหน่ายช่วงแรกเนี่ยจองเนี่ยจะมีกล่องพอไม่พอเนี่ยไม่พอก็ผลิตออกมาเรื่อยๆผลิตออกมานะครับยังไงดีน้องจีบต่อเลยครับลองพี่ลองดูเลยนอนครับผู้หมุนบ้านจานครับผมชอบมากพักเกิดผมเลยครับเนี่ยครับพระที่ขายแล้วผมเกิดมาเลยครับสมัยก่อนเนี่ยองค์นึง 2,500 ครับผมเคยตังค์ไม่พอผมเคยไปกู้ตังค์มาซื้อพระเนี่ยทีละ300องค์400องค์มาขายส่งสีสเกตครับสุดยอดครับได้ดูในคอคนจีนนะครับที่รวยๆนะครับไม่เยอะครับแฝนพระเจ้าครับองค์ครับสุดยอดนี่อันตรายด้วยแล้วราคายังไงก็เนี่ยผมตีมา10,000กว่าถ้าเราซื้อถุงนี้ถุงเดียวอ่ะซื้อได้นะตรงนี้อันนี้ก็ไม่น่าจะซื้อได้อันนี้เป็นเหรียญอีกวัดหนึ่งเลยอีกวัดหนึ่งแต่ก็น่าจะเล่นนะเหรียญส่วนมากเหรียญต่อคุ้นเนี่ยเล่นนานเลยต่อราคาถ้ายกหมดเลยเนี่ยพี่ก็10,000ละถ้าถึง10,000ไหมจริงๆแล้วได้คนเขาถึงได้เยอะวัดกันแล้วแต่การขายแล้วต้องเจงเลยก็10,000-12,000แล้วกันพี่เนี่ย10,000แล้วถ้าเกิน10,000น่าจะพอไหวนะเกินเอา10,000อ่ะผมก็10,000แล้วกันพี่10,000
เท่ากับเราซื้อนี้อ่ะเราซื้อได้เต็มเพราะเราเคยขายได้เนี่ยตรงนี้เราก็น่าจะเล่นนะถึงละพี่เขาเปิดมา 16,000 นะครับต่อ 11,000 น่าจะได้แล้วตัวเลขเนี่ยมาดูเฉลี่ยเน้นเฉลี่ยเอาเหรียญใช่เหรียญตกเหรียญละ100เหรียญอะไรเงี้ยจะพอเหรียญละ100 200แต่โค้ดเหรียญมีโค้ดครับก็ดูว่ามันน่าจะเล่นนะไม่รู้เหมือนกันว่าอันนั้นผมขอเพิ่ม12,000แล้วกันแฮปปี้2ฝ่ายเลยนะแค่เพิ่ม1,000เองแต่น้องคือ1แล้วกันพี่ใจจริงอะตัวเลขอะอยากซื้อสัก10,000เดียวไม่อยากซื้อเกินนี้สัก 10,000 แล้วกันพี่นะได้แล้วแหละซื้อผมซื้อไม่น่าเกียดแน่นอนเพราะถ้าจะซื้อแค่อย่างเดียวก็ไม่ใช่ไงต้องซื้อทีเดียวซื้อยกไปเลยต้องซื้อยกถ้าเลือกซื้ออะไรไม่ได้แน่นอนก็ซื้อยกเรียนครับน่าจะได้นะพี่นะแบ่งกันไปเพราะว่านะมีอะไรก็มาเรื่อยๆแหละมีผมยกบวกผมไม่คัดเลยไม่เอาอันนี้เว้ยผมไม่เอาแล้วไม่เอาอย่างนี้เอาซื้อทีเดียวนะครับเอา11,000แล้วกันพี่ได้นะได้นะครับมีตัวเลขที่11,000นะครับแต่วันนี้นะครับไม่ได้กดตังมานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องให้พี่ครับตามไปที่ตู้กับตู้ธนาคารนะครับโอเคครับโอเคครับพี่เดี๋ยวพี่ไปกดตังค์กับพี่ตู้ใกล้ๆเดี๋ยวพี่เก็บพาไว้ก่อนจะไปดีกว่าตามแล้วก็อย่าตามกันไปเนี่ยพี่จะตามกันไปแล้วก็เดี๋ยวไปกดตังค์ก่อนแล้วก็ได้ของนี่นะโอเคครับน้องเจนต่อรองครับสุดยอดมากครับเดี๋ยวต้องไปต่อบ้านป้าอีกบ้านครับจริงๆเอาพี่นับก่อนด้วยนะครับจริงๆจะคัดเฉพาะองค์ที่เราซื้อขายได้อย่างเดียวบางทีก็ไม่ใช่นะครับบางทีนะครับการซื้อพระบางทีถ้าซื้อช่วยซื้อได้เราก็ต้องซื้อนะครับบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าพระจะไปขายเท่าไหร่นะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นสมบัติของชาติไปแล้วครับบอกครับแล้วครับครับผมนี่เป็นสมบัติของผมแล้วครับครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะขายได้ไหมถ้ามีอย่าลืมนะพี่พักกองพักกองติดมามันมีกล่องที่มันขายได้แน่ๆถ้าเกิดว่าเราดูตัวเฉลี่ยแล้วมันขายได้อ่ะก็เหมาไปเลยครับครับผมเดี๋ยวถ้าไงนะครับขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับผมที่วันนี้มาพี่ฟังผมขอนะครับเลยครับโอเคครับครับผมพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ